สวัสดีครับพวกเราช่องพลายบัวบานนะครับโอ้ยหลงช่องอีกแล้วช่องโอ้เอเลเฟนไทยแลนด์ไงแล้วบักไม่ร่อนขอไงแล้วเนี่ยการเขาขายอยู่ไอ้ตั้งถาวรไหมเนี่ยเขาขายยังเสียเออเขาขายหน่วยแค่เนี่ยเขาขายน้ำดิไม่ประมาณว่าต้นหนึ่งเขาสิไหวเพื่อขายน้ำไหมไหวเพื่อขายหน่วยหน่วยไหมเออมันคือบักแตงเด้แต่ว่ามันจะกับแบบรสชาติดีแบบว่าแสบกวนอ่ะแมนรสชาติมันจะคล้ายๆแตงกวาหลกหญ้าก่อนนี่ความเป็นจริงผมจะเพิ่มแปลงที่2ที่3นะครับแต่เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนดูพวกนี้ก่อนแล้วอันนั้นดิบักแตงโม่เลยเพื่อนคือเห็นมีหน่วยอ๋อก็ตั้งผสมพี่อะโอ้โหเพียเต็มใบอ๋อนี่ต้นหนึ่งไว้3ลูกใช่ไหมแล้วทำไมต้นนี้มี2ลูกอะอ๋อผสมไปเรื่อยกำลังออกน่าจะได้ประมาณที่เคยพูดไปก็ประมาณ150ลูกครับ150ลูกก็ขายลูกละล้านนะฮะก็จะได้ทั้งหมด150ล้านรวดเดียวพอวะรวดเดียวโดยทั้งชาตินะครับเออปลูกครั้งเดียวพอโอ้โหใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกหญ้าก็จะเยอะนะฮะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คือฝั่งข้างหน้าเลยนะโอ้โหถึกแดดดีงามแสดงว่าขันบ่มีโรงเรือนนี่งามกว่าดีนป่ะถ้าไม่มีโรงเรือนเหลืออยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแรงลงนั้นอ๋อมาแรงไม่เข้ามาโหไม่คิดไม่ฝันวะครั้งหนึ่งเจ้าเสือน่ะเคยบ้าเมลอนนะฮะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมการเคยไปบึงปะเคยไปบึงเมลอนบักเสือปะฮะเนี่ยบนหอนะครับมี3ชั้นไอเสืออยู่ชั้น3ห้องสุดท้ายนะฮะเขาแล้วมันก็จะมีรั้วใช่ไหมมีรั้วแบบเป็นห้องแบบห้องครัวออกจากห้องไปข้างหลังอ่ะเจ้าเสือก็ปลูกเมลอนฮะสั่งซื้อหินกลมๆหินเลยละกันหินภูเขาไฟแล้วก็ไปพาผมไปแมคโครไปไทยวัสดุไปซื้ อระบบน้ำไซฟอนนะฮะคือปั่นน้ำตลอดเวลานะฮะเลี้ยงปลาหนีดมากปรากฏว่าเลี้ยงมาบ่ได้กินเลยนะครับบ่ได้กินเลยเนี่ยลูกขนาดนี้ยังไม่เห็นเลยนะฮะลูกขนาดนี้ยังไม่เห็นเลยแต่พอครั้งหลังเนี่ยครั้งหน้าที่ผมเอาโรงเรือนมาลงเนี่ยดูเขาไม่ค่อยสนใจนะทางที่เขาเป็นคนศึกษามาก่อนเขารู้ผลพันธุ์นั้นพันธุ์นี้อย่างนั้นอย่างนี้พาผมไปดูแปลงเมลอนที่คูเมืองนะครับไปตรงนั้นไปตรงนี้มันคือจังสันมันคือจังสี่โอ้โหแบบสุดยอดอะแบบสุดยอดอะนะฮะแต่พออันนี้ลงปุ๊บไม่สนใจเลยเออบ่คอยมาบึงบ่คอยมาหยังเลยครับแบบว่าไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่นะครับเขาไปใส่ใจถ่ายวีดีโอมากกว่าทั้งที่เขาเคยครั้งหนึ่งเขาเคยทุ่มเทเขาเคยรักมันมากนะฮะเคยจะพาผมไปกู้เงินแต่ก่อนไม่มีงานทำนักศึกษาจะพาผมไปกู้เงินธนาคารไปขอเงินพ่อเงินแม่มาลงโรงเรือนนะฮะไม่รู้ราคาโรงเรือนครับ 7-8 หมื่นแต่ก่อนราคาโรงเรือนไม่รู้นะไม่รู้นะฮะไม่รู้ราคาโรงเรือนจะพาผมไปตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้พาผมกลับมาบ้านเพื่อดูที่ตรงนี้เกรดออกแล้วตั้งตรงนี้ทำเราจะขายส่งออกอย่างนั้นนี้ถ้าส่งนอกออร์แกนิกบอกไปแล้วพี่น้องสรุปตายหมด ตายหมดการก็ไปดูเหมือนกันนะครับปลูกชั้น3อ่ะแต่ว่าแม่งมันลงหลายหมดเออแมงแมลงลงเยอะนะฮะอื
แมลงลงเยอะนะฮะตัวมันก็ขึ้นไหวแต่ว่าอาทิตย์เดียวในการเนาะขึ้นไหว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 ขึ้นโอ้ฟังนี่ปลูกระยะได้เปิดจองด้วยเพื่อนฮะเปิดจองด้วยวะนี่โอ้เปิดจองหลังจาก15วันโอ้โหอันนี้เขียนชื่อมั้ยนี่ไอ้เนี่ยเขียนไม่ได้ยังอ่อนโอ้ประมาณ15โอ้โหจะเป็นเมลอนออร์แกนิกนะครับและที่สำคัญคือเป็นเมลอนขี้ช้างขี้ช้างจากไหนขี้ช้างน้องวัวบ้านและครอบครัวครับมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับซื้อไปแล้วไม่ต้องกินครับผมซื้อไปแล้วปล่อยเน่าทิ้งก็ใช่ซื้อไปแล้วก็สตาร์ไว้นะฮะสตาร์ไว้มันเป็นพืชชุดแรกผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าเป็นพืชนะฮะเป็นผลผลิตจากพืชชุดแรกนะฮะจากพืชชุดแรกของน้องบัวบานนะฮะของน้องบัวบานอันนี้ก็น่าจะได้กิโลเพื่อนลูกนี้2กิโลอ๋อปล่อยเต็มที่แล้วก็ปล่อยเต็มที่แหละแล้วราคาจะทำไงต้องปรึกษาก่อนราคาต้องดูอีกทีนะว่าตลาดใช้กันเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มหรือว่าจะลดเดี๋ยวจะเพิ่มหรือว่าจะลดเพราะว่ามันเป็นจากที่ช้องนะที่ช้องตอนแรกตั้งไว้นะฮะตั้งไว้ล้านลูกละล้านถ้าสงการพูดขนาดนี้ก็จะเป็น2ล้านขายครั้งนึงได้300ล้านโอ้โหรวยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับขายมันรอดแปลงเดียวพออีก10ปีค่อยมาขายข้างนึงใช้เงินหมดแล้วอีก10ปีค่อยมาปลูกใหม่ลูกแรกอันนี้พี่มั้ยลูกแรกเอาไปนี่มั้ยการลูกที่ว่าสวยลูกแรกๆอ่ะไปประมูลดีกว่าเสียเอาบอกหัวใจใส่ไหมเอาไปประมูลดีกว่าลูกแรกใช่ไหมลูกแรก first ลูกแรกประมูลนะครับลูกแรกจะนำไปประมูลนะครับเป็นเมลอนลูกแรกของน้องบัวบานจะเอาให้บัวบานเลียกับเลียแบบเฮ้ยจะได้กินไม่ได้กินวะเนี่ยไม่เกินธรรมดาเลยมับเลยครับแต่ผมต้องมัดไปดีมัดไปดีครับบัวบานถ้าหลุดมานี่หมดเลยครับหมดกันเลยหมดกันเลยครับตรงนี้บัวบานเปิดประตูไม่เป็นนะครับแต่ว่าจะพังเป็นเอ้าอันนี้คือตายอันนี้คือตายนี่ไงนี่เดี๋ยวต้นนี่เลยผู้ใดมาตัดออกนี่มันหกขวดเลยตัดออกมันหกแล้วต้นนี้เดี๋ยวเป็นตาเด็กกินวะเพื่อนนี่มีไหมกระเด้งนะเออเทียบแน่เลยบุ้งเพื่อนมาบ้องสมบัติได้ยุติว่าเมื่อเมื่อถึงหน่อยนะโอ้เมื่อหน่อยเอาไปขายนั่นเลยเนี่ยเอาไปขายน้ำหลายสดขายผลไม้เนี่ยเดี๋ยวถ้าหลายสดขายผลไม้นี่เป็นลูกประมาณขนาดนี้แหละไปตั้งถาวรประกันเออฮะอาทิตย์หน้าวันนี้ถึงมือเองนี่ลูกไม่หลับอ๋อโอเคคือสงการอยากไปดูตั้งถาวรฟาร์มนะครับศึกษาดูนะครับไปศึกษาดูงานก็ต้อง